านิสสั่งลุยจัดหนักร่วมฉลองต้อนรับตุ๊จีนปีมังกรทอง2024สุดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติเป็นประธานจัดกิจกรรมคิกออฟพาณิชย์สั่งลุยลดราคาตุ๊จีนปีมังกรทอง2024พร้อมด้วยนายชยาพรมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกีรติรัชโนปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในและคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ผู้บริหารตลาดยิ่งเจริญรวมคิกออฟประชาสัมพันธ์กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่เกี่ยวเนื่องในเทศกาลตรุษจีนให้แก่ประชาชนค่ะท่านครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์นะครับโดยความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและก็อีกหลายภาคีเครือข่ายนะครับเรามาจัดนะครับกิจกรรมนะครับเพื่อในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันจ่ายแล้วนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนก็ต้องออกมาจับจ่ายใช้สอยนะครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกันทั้ง76จังหวัดนะครับในการออกมาทำกิจกรรมนี้เพราะว่าวันนี้เพราะสภาวะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าในเทศกาลตรุษจีนส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยก็ต้องมาหาจับจ่ายใช้สอยซื้อของนะครับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับตลาดยิ่งเจริญนะครับแล้วก็เราได้นำสินค้าต่างๆเนี่ยมาค้าขายตั้งแต่สินค้าที่เป็นของชาวบ้านนะครับเป็นของพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเขาขายอยู่แล้วก็เอาของที่จำเป็นสำหรับการไหว้การใช้ในเรื่องการติดตีก็มีทั้งอาหารเป็นไก่ไข่หมูนะครับเนื้อสัตว์เนื้อต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีผักพืชผลไม้นะครับผลไม้มงคลทั้งหมดนะครับขนมหวานขนมเค็งขนมเทียนและทุกอย่างนะครับขนมตัวตัดขนมทั้งหมดที่เป็นมงคลพอมาจ่ายเป็นขนาดนี้เรารู้ว่าพี่น้องประชาชนเวลาที่กำลังซื้อตกต่ำนะครับไม่สามารถจะมาจับจ่ายใช้สอยได้เต็มที่ตลาดต้องเข้าไปส่งวันนี้เราถึงได้จัดสถานการณ์จัดอีเวนต์นี้ขึ้นมาเพื่อหวังว่าให้พี่น้องประชาชนยังสามารถที่จะดูแลนะครับทำการไหว้นะครับบรรพบุรุษของตนให้ได้อย่างดีขณะเดียวกันก็มีของราคาถูกให้ของที่มาวันนี้เนี่ยนะครับมันมีของคุณภาพทั้งนั้นนะครับของกระทรวงเกษตรก็มีป้ายที่มาให้ดูว่าร้านไหนสินค้าตัวไหนก็เป็นสินค้าที่ได้รับประกันว่าเป็นของถูกสะอาดนะครับปลอดภัยสามารถดำเนินการได้ส่วนของกรมการค้าภายในนะครับเราก็เป็นการสามารถใช้สินค้าต่างๆมาได้นะครับเรามีรถมอเตอร์ไซค์อยู่ร้อยจุดทั่วกรุงเทพมหานครที่นี่วันนี้ก็มาร่วมอยู่หนึ่งจุดแล้วก็มี QR code ให้สามารถที่จะสแกนได้สแกน QR code แล้วก็จะสามารถรู้ได้ว่าร้อยคันของกระทรวงพาณิชย์ไปอยู่ที่ไหนบ้างนะครับในเวลาอะไรก็ท่านจะสามารถไปจับจ่ายได้ถอยได้ของที่มาวันนี้นะครับก็ประมาณเราจัดประมาณ7-10 กุมภาพันธ์นะครับจะใช้ช่วงเวลาที่สามารถทำอะไรได้มากพอสมควรนะครับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในสนามนี้มี259รายนะครับแล้วก็มีกว่า1,500จุดที่เรากระจายไปทั่วประเทศนะครับทั้งหมดเนี่ยมีสาขาห้างค้าปลีกค้าส่งเนี่ยเข้ามาร่วมกับเราเนี่ย8รายด้วยกันนะครับมีจุดของสาขาที่ออกไปดำเนินการ 17,526 สาขานะครับส่วนห้างท้องถิ่นทั้งหมดที่เข้าร่วมกับเรามี48รายนะครับ48รายเนี่ยประกอบไปด้วย360สาขานะครับแล้วก็ตลาดสดและตลาดกลางก็มีอยู่203รายที่เข้าร่วมนะครับมี630ร้านค้าทั้งหมดเนี่ยเราได้เอามาดำเนินการนะครับมีทั้งของกินของใช้ผักผลไม้และทุกอย่างที่จำเป็นนอกจากใช้ซื้อข้าวของที่ใช้ในเทศกาลตรุษจีนแล้วก็ยังสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนะครับก็ทั้งหมดเราลดราคาสินค้าทั้งหมด13หมวดนะครับ 7,784 รายการลดสูงสุดถึง 71% นะครับแล้วแต่รายสินค้านะครับบางสินค้าซึ่งต้นทุนเขาสูงก็อาจจะลดได้น้อยหน่อยนะครับ10-20%หรือ 30% สินค้าที่เขาสามารถที่จะลดราคาได้มากขึ้นเราก็ขอร้องให้กับร่วมมือกันในการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนวันนี้ก็ต้องขอบคุณร้านค้าทั้งหลายนะครับห้างสาขาและห้างท้องถิ่นทั้งหลายทั่วประเทศไทยที่เข้าร่วมในรายการนี้และเห็นความสำคัญของเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นเรื่องของการมาไหว้บรรพบุรุษ
นะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้มาช่วยกันทำให้พี่น้องประชาชนสามารถได้ทำสิ่งที่ตัวเองเชื่อนับถือนะครับได้แล้วก็สามารถที่จะใช้เงินทองไม่จำนวนต้องมากนักแต่ว่าสามารถทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนอันนี้ก็เป็นกิจการก็หลังจากวันนี้ไปก็ยังมีได้ถึงวันที่10นะครับถึงวันที่10ก็เชิญชวนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านทั้งหมดนะครับถ้าไปอยู่ต่างจังหวัดก็เข้าไปในจุดที่พาณิชย์จังหวัดได้วางจุดไว้ทั้งหมดนะครับที่เข้าร่วมทั้งในห้างของถิ่นทั้งในร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมถ้าอยู่กรุงเทพนะครับก็ไปได้ในรถโมบายของกระทรวงพาณิชย์เข้าไปทุกจุดมีอยู่100คันแล้วก็ที่ตลาดยิ่งเจริญก็จะขายไปได้หมดที่นี่ก็เป็นตลาดที่สะอาดนะครับมีสินค้าที่หลากหลายนะครับรอต้อนรับพี่น้องอยู่เมื่อกี้ผมได้ไปเดินดูแล้วก็คิดว่ามีหลายอย่างน่าสนใจแล้วก็ของไหว้ก็ดีนะครับหลายสิ่งก็ดีเนี่ยมีตามสภาพอัตราสภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละคนเงินน้อยหน่อยก็ซื้อของชุดน้อยหน่อยแต่ได้ครบทุกอย่างเงินมากหน่อยก็สามารถซื้อได้มากหน่อยก็มีสินค้าครบทุกอย่างแต่ว่าจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็เชิญชวนครับแล้วก็ขอให้มาช่วยกันต้องขอบคุณตลาดยิ่งเจริญที่เข้ามาร่วมมือครั้งนี้นะครับก็ขอให้ยิ่งเจริญไปเรื่อยๆพี่น้องประชาชนขอให้มีความสุขทุกคนทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยผู้บริหารทุกคนที่มาอยู่ที่นี่นะครับหลายๆส่วนก็คือท่านตลาดท่านอธิบดีนะครับท่านผู้ตรวจนะครับหลายท่านที่เป็นผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ทางกระทรวงเกษตรก็เช่นกันท่านรัฐมนตรีมาเองนะครับแล้วก็ยังมีท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีหลายคนตรวจก็อันนี้เป็นการแสดงให้เห็นความร่วมมือพลังแห่งความรักความร่วมมือกันมาช่วยกันทำให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้สายใช้ถอยราคาไม่มากนักแต่ได้ทุกสิ่งที่อยากไปตามอันนี้ก็เป็นภารกิจของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์มีภารกิจสองส่วนส่วนหนึ่งก็ต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งในประเทศในประเทศภารกิจหลักของเราก็คือการดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับการที่จัดอันนี้ก็ยังมีร้านโรงไฟก็ยังมีเวลาเราไปต่างจังหวัดก็จะเห็นว่าเรามีการจัดร้านโรงไฟในแต่ละจังหวัดนะครับลงไปถึงระดับอำเภอด้วยซ้ำไปนะครับส่วนในกรุงเทพอย่างที่บอกเรามีร้านโรงไฟขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ร้อยกว่าคันร้อยคันนะครับที่ต้องเป็นเล็กกลางใหญ่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสถานที่บางสถานที่เนี่ยก็ต้องเอาเล็กรถเล็กเข้าไปให้ถึงนะครับแล้วก็บางสถานที่เป็นตลาดใหญ่ไหนก็เอารถคันใหญ่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่ได้สัญลักษณ์ป้ายปศุสัตว์โอเคในขณะนี้ทั่วประเทศเนี่ยมีทั้งหมด 9,200 แห่งนะครับเราก็พยายามที่จะยกระดับแล้วก็พยายามที่จะขยายเพื่อครอบคลุมทั่วประเทศมากขึ้นแต่ว่าการที่จะรับรองว่าร้านไหนที่ได้สัญลักษณ์ป้ายปศุสัตว์โอเคนั้นเนี่ยมีกระบวนการและก็มีการคัดกรองนะครับพูดถึงที่มาของสถานที่ซึ่งสามารถย้อนกลับไปได้ว่าแหล่งกำเนิดของสินค้านั้นมาจากไหนหลักประกันดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการรับประกันว่าสินค้าภายใต้ป้ายปศุสัตว์โอเคนั้นเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพถูกต้องตามกฎหมายและก็ถูกต้องตามอนามัยครับThank you.